ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Last A Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นทันจิโร่ให้ดูดองไว้นานแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการรีวิวทันจิโร่นะฮะเพราะว่าผมคาดว่าอีกไม่นานนี้นะฮะไม่ประมาณเดือนถึง2เดือนถึง3เดือนเนี่ยทันจิโร่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะตอนนี้ก็ไปเล่นในเซิร์ฟจีนให้ดูก่อนนะฮะอันนี้คือผมจะเล่นทันจิโร่มาเป็นจังเกิลนะฮะซึ่งฮีโร่ของเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ประเภทซามูไรนะครับเริ่มต้นด้วยกระบวนท่าที่1นะท่าไปนะเราสามารถกดสกิลคอมโบได้เรื่อยๆซึ่งเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้มานาด้วยนะฮะเพราะงั้นในการฟาร์มป่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟาร์มได้ค่อนข้างไวมากนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยเราจะมีเกณฑ์ในการใช้สกิลเท่านั้นนะฮะแต่เกณฑ์ในการใช้สกิลเนี่ยมาจากการที่เรากดสกิลโดนเป้าหมายนะฮะเกณฑ์จะขึ้นไวมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมอัพสกิลที่3มาเลยนะฮะยังไม่อัพสกิล2ที่เป็นสกิลปานวาลีนะฮะที่เป็นสกิลแบบพุ่งไปข้างหน้าผมยังไม่อัพนะผมอัพเป็นตัวสกิล3ก่อนเอาไว้ลัดทำเดเมจเยอะๆนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมสกิลเราสแต็กคูลดาวน์นานมากๆนะฮะหมายถึงแบบเรายังมีเวลาที่เราจะลังเลในการใช้สกิลได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะเนี่ยเราไปได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเวทไม่ได้แต่เรามาเช็คตรงนี้ดูก่อนนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นเขาวิ่งลงมาไม่ทันอีกนะฮะวิ่งไปเรื่อยนะนะก็ฟาร์มไปก่อนนะฮะช่วงแรกคือก็มันเป็นตัวที่ทำดีเมจสูงอ่ะผมพยายามเดินเกมไปแต่ตอนนี้ก็คือเสียเวลาฟาร์มไปแป๊บนึงนะฮะไม่เป็นไรฮะตัวมันฟาร์มไวมากนะฮะไวกว่าตัวแมงมุมแน่นอนนะฮะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะฮะแต่ทางที่ดีก็คือถ้าเกิดเราเวทรอบแรกไม่ได้แล้วก็ฟาร์มต่อเลยก็ได้นะฮะแต่เมื่อกี้คือผมคิดว่าจะไปเวทรอบ2ได้คือสกิลที่2มันโกงมากนะคุณผู้ชมกะจังหวะใช้ที่ดีนะครับเพราะว่ามันหลบได้ทุกอย่างเลยนะฮะหลบสตันหลบป้อมได้หมดเลยนะฮะแต่สกิลหนึ่งเนี่ยข้อเสียของปานวารีในส่วนของสกิลขั้นแรกนะฮะมันจะเป็นกระบวนท่าที่หนึ่งเนี่ยมันเนี่ยเรามีระยะอยู่ถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ใกล้ตัวเรามากๆสกิลนี้หันไม่โดนนะฮะแต่สกิลที่มันเป็นไอ้พุ่งไปข้างบนเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากนะฮะมันหลายคอมโบแล้วก็ทำให้ศัตรูติดแบบกระเด็นขึ้นนะฮะเหมือนมินิสตันเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมเราจะใช้สักกระบวนท่าที่หนักขึ้นเข้าไปไปทันไหมนี่ฮะปาดไปไม่ทันนะแต่คุณผู้ชมเห็นเส้นได้เมื่อกี้นะฮะจริงๆเมื่อกี้เส้นได้ถ้าเกิดกดไปเนี่ยเขามีโอกาสตายสูงมากเลยนะเพราะมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราสูงมากเลยครับเหมือนเป็นในอนิเมะก็คือเส้นได้แห่งช่องว่างใช่ไหมถ้าเห็นปุ๊บกดโจมตีปกติเข้าไปมันจะพุ่งเข้าไปฟันทันทีนะฮะตายเลยนะสั่งข้างอันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับยังไม่ได้เข้าไทยนะปรับแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ฮะนี่มันง่ายคุณผู้ชมมันเล่นง่ายมากนะถ้าเข้ามาไทยนี้เป็นตัวยอดนิยมแน่นอนแต่ในแรงนี้น่าจะโดนแบนแน่นอนครับมันเล่นง่ายแล้วมันก็แรงมากด้วยแรงแบบแรงสุดๆเลยเนี่ยฮะคือสกิลมันมีเยอะมันทำดีเมจได้ทุกสกิลครับเนี่ยฮะสกิลหลบก็ไกลกว่าของพี่ไผ่นะแถมยังทะลุได้ทุกอย่างทะลุได้หมดเลยนะฮะแล้วก็หลบดีเมจได้ดีกว่าคือเร็วความเร็วเท่ากับเล็กชมารุนะฮะในการพุ่งแล้วก็ระยะค่อนข้างไกลนะเป็นสกิลที่เนี่ยเหมือนตัวเราหายจากเกมเลยแป๊บหนึ่งเนี่ยโกงมากมาไปเรื่อยยกนะฮะกดคอมโบก็ง่ายนะกดรัวๆเดี๋ยวมีแล้วฮะหนองแมงมุมตรงนี้ลองดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่ายังไงครับจังหวะนี้เป็ดเราฮะเอาแล้วครับระบำคางุยะนะฮะหรือว่าคางุยะแสนนะฮะดูสิเขาจะรอดไหมสกิลสองตายก่อนโดนพิษงูครับแต่ถึงไม่โดนพิษงูสกิลสองเรากำลังมาแล้วฮะพุ่งได้แน่นอนเราไปเก็บด้านบนต่อเป็นคลิปมาฮะ
ให้เขาไม่มีชีวิตด้วยกันนะเอาละครับแทงเข้าไปฟันไปฟันไปยกเรียบร้อยนี่เห็นไหมหลบเดเมจจากป้อมแบบชิวๆเลยนะฮะคือแบบมันเอาไว้แบบถ้าศัตรูจะหนีก็พุ่งตามได้คือทางที่ดีคือส่วนตัวนะผมจะไม่ใช้สกิล2เปิดนะครับเวลาที่เข้าไฟนะแต่ก็แล้วแต่เหมือนกันนะถ้าเราแบบอยากรีบปิดนะฮะแต่จังหวะเลือกเขาเต็มๆเดี๋ยวผมจะเก็บสกิล2ไว้นะฮะไว้ตามนะฮะเขาหนีสกิลตามไปกว่าแฟตอีกนี่ครับนะฮะบัฟเราไปดูในส่วนของปลาหมึกนะฮะมีคนกำลังจะวิ่งไปปลาหมึกเห็นแวบๆเมื่อกี้อ้าวโหได้ไปแล้วฮะแล้วนี่แหละคางมูยะแดนเข้าไปแดนเข้าไปว่าไปโดนสไลด์ตามมาเห็นไหมเราเก็บตัวสองไว้ใช้นะฮะนี่ฮะคอมโบต่อเนื่องเลยฮะยกมาอีกนี่ฮะโอ้โหคือมันเวลาเรากดไอ้สกิลอันตินะครับคางมูยะแดนเนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมวิ่งเร็วขึ้นไม่พอแล้วมันพุ่งได้อีกรอบแล้วการพุ่งไปฟันแต่ละครั้งเนี่ยทำเทมเพลตแบบ AOE นะหรือเดเมจแบบหมู่นะครับคือแบบอย่างโกงอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะวิ่งไม่หยุดเท่านั้นนะฮะเวลาเราใช้เนี่ยตัวเราจะวิ่งไม่หยุดถ้าแบบคอนโทรลแบบวิ่งหยุดเองได้นะโกงกว่านี้อีกนะคุณผู้ชมแต่มันเพิ่มความเร็วเยอะมากนะเหมือนกับตอนอิบาราคิกดมือแล้วก็คูดาวก็ไม่ได้ช้านะนี่ฮะเรียบร้อยปานี่ฮะช่องเส้นได้แห่งช่องว่างนะฮะกดปึ๊กเข้าไปเนี่ยตายเลยนะฮะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยจะมีคูดาวอยู่ฮะแต่คูดาวหมดแล้วก็ใช้ได้อีกนะครับเอายังไงทำเราจะล้าแน่เป็นไรปล่อยไปก็ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องออกเดเมจเยอะนะฮะออกเป็นแทงค์เลยยังได้นะครับเดเมจแรงอยู่แล้วนะฮะเอาไปยืนนานๆเอามาอีกแล้วฮะตัวนี้แทงเข้าไปยังไงยกเอาเซิร์ฟจีมันจะกระตุกเลยนะคุณผู้ชมต่อไปฮะเรื่อยๆด้านล่างมี2ตัวไม่ยากดูได้เราเขาบีบขึ้นมาเจอแล้วฮะคูดามาแล้วฮะเหมือนรู้มีอย่างมันยังไม่จบนะฮะมีไงครับฟันไปสิฮัลโหลนะฮะมีไงครับช่องเส้นได้แห่งช่องว่างอย่างโกงคุณผู้ชมเนี่ย30แล้วอุ้ยชินยังไงครับมาแล้วฮะคางูยะแดนวิ่งไปแล้วฮะวันนี้เราจะใช้สกิลอื่นไม่ได้นะฮะแต่เนี่ยคุณผู้ชมดูพูดแรงมีทีฮะมีกดอันติหนีนะฮะคือไม่กดอันติหนีเมื่อกี้ก็คือตายไปแล้วนะเนี่ยคือมันแรงมากนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกข้อเสียคือเวลาเรากดใช้อันติเราจะใช้สกิลอื่นไม่ได้ต้องพุ่งไปเพราะงั้นการที่ตัวเราจะถึกนะฮะมันมีผลสำคัญมากนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะตายก่อนได้ใช้สกิลเสร็จนะครับคุณผู้ชมตัวเรามันต้องพุ่งเข้าไปหาเขาไงเพราะงั้นต้องถึกไว้นิดนึงนะฮะต่อเนื่องเอามาเล่นตากจริงนะครับผมเน้นเป็นพวกโอเมโดถึกแล้วก็ไปเล่นถึกไปเรื่อยแต่ก็มีไอเทมเดเมจเหมือนกันพวกจอกเกาะนะครับเนี่ยฮะจอกเกาะแดงนะฮะแบบยากเย็นเลยกระโดดตัวปลาสามหน้านะฮะสองนะครับในขณะที่เพื่อนเรากำลังตุยป้อมอยู่เราก็มาเอาบัฟบัฟนี้มีผลสำคัญมากนะคุณผู้ชมคือพวกออฟเซ็ตต่างๆในเกมอ่ะถ้าเราเก็บได้มันทำให้เพื่อนเราเล่นง่ายมากตัวบัฟเนี่ยคือเ
มันไม่มีผลกับสเตตัสก็จริงนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันรีเลือดครับทำให้เพื่อนเรายืนได้นานขึ้นแบบนานขึ้นเลยอ่ะมันจะเด้งเลือดได้เรื่อยยิ่งเลือดเราเนี่ยเลือดเพื่อนเราลดเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีแรงขึ้นนะครับทำให้เพื่อนเราเลือดแป๊บเดียวครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดนี่คือข้อดีนะไปดีไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงครับคือมันมีสกิลพุ่งหายเยอะสกิล2สกิล1ใช้2ครั้งถ้าโดนครั้งที่2ก็พุ่งได้เหมือนกันเนี่ยลาดไปแล้วก็พุ่งปุ๊บแล้วบำรุงดีกว่าเป็นลำดับเลือดก่อนนะฮะเพราะว่าโมโมะมันมีเด้งเลือดไปไปไปมือในขณะที่เพื่อนเราโผมบุกกันนะฮะเราก็มาเอาปลาหมึกเองเลยตัวแรกเราวางลงไปนะแต่ปลาหมึกอันนี้จะเป็นปลาหมึกตัวสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าคือถ้าเราอยากให้มันมีปลาหมึกครบ3ตัวเราจะต้องฆ่าปลาหมึก2ตัวแรกให้ได้ก่อนในปีที่10นะเพราะว่าปลาหมึกตัวที่3เนี่ยจะต้องออกไม่เกินนาทีที่15นะครับถ้ามันคำนวณแล้วปลาหมึกตัวที่3จะออกเกินนาทีที่15มันจะเปลี่ยนเป็นในตัวต่อไปปลาหมึกมีคูดาวอยู่ที่4นาทีนะครับเปิดคาโนยะแดนฟาดเข้าไป1ทีคุณผู้ชมเห็นไหมเดเมจนะฮะคือนี่ไม่ได้ใช้สกิลอื่นเลยนะรอฮะด้านบนคือร่วงฮะวิ่งมาหาผมเกือบทุกคนเลยอ่ะเมื่อกี้เหยียบอีกแล้วฮะไปไปไปยิงเลยปุ้งเข้าไปแล้วฟาดแล้วยกยังไงฮะเรายังติดอยู่ยกนะฮะนี่ฮะไม่รอดปุ้งเข้าไปฟาดยิงหนึ่งไปแม่เป็นไรได้อยู่เออนี่ไงล่ะแท้เกินนะฮะยืนแทงคาป้อมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้คาหมดแล้วครับอุ้ยอุ้ยอีกันบานะนะฮะคือแบบนะเกือบเหมายกโหลเลยนะฮะคือถ้าเขาเก็บแอนติไว้ตอนเมื่อกี้นี้ไม่แน่นะยกโหลเลยนะเนี่ยถือว่าอีกันบานะคอนโทรลแมปก็ค่อนข้างดีอยู่นะนี่ผมตายไปหนึ่งตัวละโยโกะฟาร์มอยู่นะฮะสไตล์การเล่นของคนจีนนะฮะในช่วงแรกๆก็ไม่ได้ต่างกับคนไทยมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบแรงลึกๆแล้วเนี่ยโอ้โหความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการแบบบิ้วตำแหน่งนะฮะมันจะไม่เหมือนกันจะมามีอะไรนะฮะมาตีบัฟเรานะฮะมาแล้วครับเปิดสิครับอย่างนี้เปิดสิครับบวกเข้าไปคุณผู้ชมปาบเข้าไปปาบเข้าไป1ตัวเกิดมาไม่เป็นไรช่างมันเอาตัวนี้ฟาดเข้าไปพุ่งไปแล้วฮะเอาไงฮะอีก2วิพุ่งไปสิครับผมฟาดสกิล1แทงเข้าไปนี่ไงเช่นได้แห่งช่องว่างนะครับผมคือเมื่อเขาใกล้ตายแล้วเราใช้สกิลโดนนะจะทำช่องว่างแห่งเต้นได้ฮะนี่ไงฮะแทงเข้าไปหนีเหรอนี่ไงฮะสกิลไอตัวสกิลกำบลท่าที่6ใช่ไหมที่มันเป็นผ่านน้ำลงมาทำให้ศัตรูติดสโลว์ด้วยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยได้ MVP ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่น่าได้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Alive A Channel ด้วยนะฮะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูสตรีมก็ได้ทุกวันนะฮะช่วงเวลา2ทุ่มจนถึงเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะฮะยังไงขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ